โอเควันนี้นะคะเราเรียนเรื่องใหม่และบทใหม่นะคะเป็นเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในบทที่เราเรียกว่าเป็น chapter เขาเรียกว่า scan conversion นะคะเมื่อกี้นี้พี่อยากจะได้พูดประโยคนี้หรือคำนี้ออกมานะคะคำว่า scan conversion นะคะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมารู้กันว่าคำว่า scan conversion เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรนะครับจำได้ไหมเอ่ยที่ครูเคยสอนไว้นะคะก่อนหน้านี้ก็คือเวลาเราในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะมันสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนคืออะไรบ้างนะมีอาร์ตใช่ไหมมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดท้ายก็จะเป็นแมทเทอเมติกแล้วเป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมอันนี้คือแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะก็หลายๆคนน่าจะจำได้อยู่เนาะเขียนมาให้มันนั้นหน่อยก็คือเป็นอาร์ตเป็นแมทแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้จริงนะคะในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เนี่ยสิ่งที่มันจะมี2ส่วนที่เราจะทำที่ครูเคยสอนก็คือส่วนแรกก็คือโมเดลลิ่งเนาะที่เราเรียนกันในบทที่แล้วนะคะจะเป็น 2D modeling เนาะเดี๋ยวเรายังเหลือบทที่เป็น 3D modeling อีกนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนนี้เราพูดถึง 2D modeling ทีนี้ก่อนที่เราจะไปที่เป็น 3D เนี่ยครูจะสอนต่อในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็น 3D 2D rendering นะคะ rendering นะคราวที่แล้วนะคะเราเรียนจบในส่วนของที่เป็น 2D polygon clipping ไปนะคะแล้วเราก็สอบไปแล้วเนาะสอบครั้งที่หนึ่งไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องต่อไปคือเรื่องของ scan conversion นะคะแล้วก็ในวันนี้เราก็จะพูดถึง scan conversion ของตัวแรกที่ง่ายที่สุดก็คือเป็น line drawing algorithm นะคะซึ่งทำไมคำถามคือทำไมต้องทำ scan conversion ด้วยใครตอบพูดได้บ้างคำถามแรกก่อนเลยคือ scan conversion คืออะไรก่อนถูกปะโอเคนะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูขอละไว้ก่อนละกันเนื้อลายกับเบสิคแฮมลายอัลกอริทึมวันนี้เราจะพูดกันถึง2อัลกอริทึมนี้นะคะแต่ว่าซึ่งก็คือในส่วนของสแกนคอนเวอร์ชันทีนี้คำว่าสแกนคอนเวอร์ชันคืออะไรสแกนแปลว่าอะไรคะสแกนแปลว่ากวาดเนาะกวาดเราจะเขียนคำภาษาไทยไว้ด้วยว่ากวาดเนาะคอนเวอร์ชันก็คืออะไรคะการแปลงเนาะการแปลงจากอะไรสักอย่างหนึ่งไปอย่างอีกอันหนึ่งถูกไหมอันนี้เรียกว่าเป็น conversion นะคะคำว่าสแกนแปลว่ากวาดทีนี้เนี่ยทำไมเราต้องกวาดด้วยเอ๊ครูเคยคุยกับเราก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจริงๆแล้วนะคะสมัยก่อนคอมพิวเตอร์นะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้ถูกไหมแล้วก็มีแล้วก็ในส่วนของตรงที่เป็นข้างหลังมันก็จะเป็นจอเขาเรียกเป็น CRT เนาะใช่ไหมแต่ก่อนมันจะเป็นจอที่แบบมีอะไรลึกๆแล้วตรงนี้จะเป็นจุดยิงนะคะเป็นจุดยิงลำแสงมาที่หน้าจอตรงนี้ถูกไหมที่ครูเคยสอนนะมันก็จะเป็นลำแสงคล้ายๆอย่างนี้ขึ้นเป็นจุดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยที่เราเรียกว่าเป็นพิกเซลอะค่ะแล้วมันก็เรียงกันไปแบบนี้ถูกไหมแต่เนี้ยวิธีการเรียงมันจะเป็นแบบนี้ก็คือพอมาถึงจุดสุดท้ายของบรรทัดที่3ปุ๊บพอจะไปบรรทัดที่3ปุ๊บมันจะกวาดเหมือนกวาดมาตรงนี้ก่อนค่ะแล้วมันก็ค่อยกดมันค่อยมีจุดตรงนี้แล้วก็พอจุดไปเรื่อยๆนี่คือความหมายของคำว่าสแกนคอนเวอร์ชันเพราะว่าเวลาคุณพอจุดปกติทั่วๆไปอะค่ะมันไม่ได้พอจุดทีเพิ่ม1024 × 768ทันทีถูกไหมเวลามันพอดมันจะวิงมันจะยิงลำแสงมาแบบเนี้ยครูเคยสอนไปแล้วเนอะคราวแรกเสร็จแล้วพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะกวาดมาตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้มันก็เลยกวาดมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเคยเห็นจอในรุ่นเก่าๆอะค่ะแล้วคุณไม่รู้คุณเคยเห็นปะไม่รู้อะก็คือเวลาเราดูพวก YouTube อะค่ะของภาพที่อยู่ในอดีตนะคะภาพที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์หรือจอไม่ใช่จอคอมพิวเตอร์จอทีวีในอดีตนะคะมันจะเห็นภาพเป็นลักษณะของเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วมันก็เลื่อนขึ้นอย่างเงี้ย
มันคล้ายๆกับว่าบางทีภาพมันไม่แสดงออกมันจะมีคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแถบเลื่อนขึ้นแบบเนี้ยเคยเห็นไหมใครเคยเห็นบ้างลองกด1มาหน่อยนะคะครูจะได้คุยเหมือนคุยกับใครสักคนหนึ่งบ้างอยู่อืมมันจะเป็นแถบแบบเนี้ยใครที่เคยเห็นนะคะว่าเนี่ยปกตินะทำไมเป็นภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือใน YouTube เนี่ยจะเป็นภาพที่ถ่ายหน้าจอทีวีสมัยโบราณแล้วมันขึ้นเป็นแถบวิ่งๆขึ้นไปอะค่ะที่มันไม่เห็นมันจะเห็นเป็นภาพชัดๆไม่มีเลยเหรออ่ะมีขอบคุณนะคะกด1ขอให้ได้ A เนาะกด1ขอให้ได้ A เพราะอะไรรู้ไหมเพราะของครูกับเราอะมันคนละยุคกันแล้วอะของคุณนี่น่าจะเป็นเจนซัดแล้วเนาะของครูนี่เป็นเจนเอ็กซ์แล้วก็หลายๆสิ่งที่มันเห็นนะมันเวลาอธิบายเจนพวกเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ครูเชื่อว่าพวกเราน่าจะเคยเห็นภาพพวกนี้อยู่นั่นแหละคือเขาเรียกว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากการเกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นสแกนคอนเวอร์ชันนะคะก็คือการกวาดแบบเนี้ยมันจะลากเป็นเส้นแบบเนี้ยค่ะทีนี้เวลามันลากไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นแถบเห็นภาพเนี่ยไม่ครบนะคะหรือเวลามันลากไปเนี่ยมันจะบางทีเนี่ยมันจะพลอตเนื่องจากจอตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีดำเนาะถูกไหมทีนี้เวลามันพลอตถ้ามันจะพลอตจุดสีเขียวหรือจุดสีขาวหรือจุดสีใดๆก็ตามครูพูดจุดสีเขียวครูให้เรานึกถึงจอที่เป็นจอเฮอร์คิวิสโมโนโครมค่ะจอสีเขียวจุดสีเขียวมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าจะเป็นจุดครูจะขอใช้คำว่าเป็นสว่างละกันมันขึ้นแบบนี้แต่จุดไหนที่มันไม่สว่างหรือจุดมันควรจะเป็นสีดำมันก็ข้ามไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นจุดนี้หรือว่าตัวนี้ตัวดิสเพลย์ตัว K เนาะอย่างนี้นะเวลาจะดิสเพลย์ตัว K อย่างเงี้ยที่เป็นสัญลักษณ์มหาลัยเรามันจะกวาดไปแบบไหนคะมันจะกวาดไปตามแกน X แถวบนก่อนก็จะเป็นอันนี้1 2ถูกไหมแล้วมันก็มากวาดตัวนี้มันก็มาจุดตัวนี้เห็นไหมแล้วมันก็มาจุดตัวนี้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 แล้วก็เป็นจุดตัวนี้จุดตัวนี้อย่างนี้นะคะเวลามันพลอตมันจะเป็นพลอตแบบนี้นั่นคือเราเรียกว่ามันเป็นการกวาดนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการสแกนนะซึ่งการกวาดตรงนี้ทำไมต้องคอนเวิร์ตด้วยเพราะจริงๆแล้วค่ะเวลาสมมติว่าเราต้องการที่จะดิสเพลย์จุดเรารู้ว่าจุดสมมติอยู่ที่จุดบนนี้อยู่ที่จุดสมมติจุดอยู่ที่จุด22อย่างเงี้ยจุดแรกที่เราก็ตัว K เนาะทีนี้เนี่ยมันต้องทำการแปลงคอร์ดิเนตตรงนี้ค่ะให้อยู่ในรูปของอะไรก็ได้ที่ไอตัวที่เป็นตัวยิงลำแสงตัวนี้เข้าใจจากนั้นมันถึงได้ยิงลำแสงตัวนี้ปื๊ดกลับมาแล้วมาพอที่จุด22ในทำนองเดียวกันถ้าจุดต่อไปมันอยู่ที่จุด122อย่างเงี้ยสมมติจุดนี้อยู่ที่จุด122มันก็ต้องทำการไปคำนวณก่อนแล้วมันก็ไปสั่งการให้ตรงนี้ทำงานแล้วมันถึงจะพอจุดต่อมายิงลำแสงมาพอตรงนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการแปลงเหมือนกันเป็นการคอนเวอร์ชันหรือที่ครูใช้คำว่าเป็นสแกนคอนเวอร์ชันนั่นเองและสแกนคอนเวอร์ชันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าวิธีการสแกนคอนเวอร์ชันหรือฟังก์ชันในการสแกนคอนเวอร์ชันเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะเราเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดก็คือการสแกนคอนเวอร์ชันพอยต์ก่อนนะแล้วก็วันนี้เราจะจบด้วยสแกนคอนเวอร์ชันของไลน์เซกเมนต์นะคะหรือเส้นตรงนะส่วนของเส้นตรงแล้วก็ในคลิปหน้าเราจะพูดถึงเซอร์เคิลนะคะก็คือวงกลมแล้วก็อีลิปส์แล้วก็โพลีกอนนะคะต่อไปนะตรงนี้ใครมีอะไรสงสัยถามไหมถ้าไม่มีกูจะไปจุดแล้วนะโอเคตรงนี้จะหายไปละโอเคต่อไปนะคะการสแกนพอยต์ในเรียลเวิลด์นะคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะคะจุดคืออะไรจุดก็คือจุดคืออย่างนี้จุดไปเห็นกูจุดไหมจุดมีขนาดไหมไม่มีครับจุดไม่มีขนาดถูกต้องขอบคุณค่ะจุดมีทิศทางไหมไม่มีเหมือนกันครับจุดมีอะไรอ่ะอ
ตำแหน่งอย่างเดียวป่ะคะจุดมีตำแหน่งอย่างเดียวใช่จุดมีตำแหน่งถูกต้องตำแหน่งของจุดอยู่ที่ไหนx y แล้วอาจารย์ x y x y เออครูไม่ได้กวนเนอะช่วยกันตอบเราก็ถามเลยอยู่ที่ตำแหน่ง x y x y นะคะแต่ x y คืออะไรล่ะเรียนง่ายๆค่ะตอบง่ายๆไม่มีการแบบ s เท่ากับ u บวก at หรือมีการดิฟอินทิเกรตใดๆนะคะง่ายๆเลยค่ะสบายๆทำไมฮัลโหลในจุดอ้างอิงเหรอคะจ๊ะไม่รู้จะตอบไงมันดีเหมือนกันอ่ะพูดไปเลยจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงทำไมถึงต้องมีจุดอ้างอิงด้วยรับผิดชอบคำพูดด้วยนะจุดอ้างอิงคือว่าจุดอ้างอิงก็ที่จะตั้งเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ x กับ y ก็คือเหมือนเป็นระยะที่ห่างจากจุดอ้างอิงนั้นก็ใช่ไงถูกต้องแล้วทำไมไม่ตอบล่ะคะเก็บไว้ไม่มั่นใจเอ้ยหนูจะตอบอย่างนี้เก็บไว้ทำไมกันแล้วอีกคนหนึ่งอีกที่เหลือล่ะคะ30กว่าคนเนาะเรามีจุด x y ถูกไหมจุดอ้างอิงเนาะข้อดีของการตรงนี้ก็คือเราสามารถลากจุดอ้างอิงมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะเราพูดว่าจุดอ้างอิงแล้วก็ลากจุดอ้างอิงมาอยู่ตรงนี้โอเคxy นะคะตำแหน่ง xy จุดก็คือ xy ไม่รู้นะครูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะโอเคครูก็ย้าย xy มาอยู่ในแกนตรงนี้นะแล้วแกนก็สมควรว่าจะต้องเป็นแกน xy ถูกไหมนี้ป่ะแล้วเราก็มีจุดอ้างอิงนะจุดอ้างอิงตรงนี้โอเคครูว่าใช่แหละแล้วไงต่อล่ะเวลานั้นก็คือ x ก็คืออย่างนี้y ก็คือแบบนี้เนาะ y คืออะไรคะ x x x ก่อน x ก็คือจุดตัดแกน x ถูกไหมอุ้ย x ก็คือจุดตัดแกน x ตรงนี้เนาะ y ตรงนี้ก็คือ y จุดตัดแกน y นะถูกไหมทีเนี้ยเขาบอกว่าจุดใดๆมันก็ไม่มีขนาดแล้วก็ทิศทางเนาะถูกไหมจุดมันก็คือจุดนะคะเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้คือในเรียลเวิลด์นะคะในจุดที่เป็นคณิตศาสตร์ของเราเนาะที่เราได้เคยเรียนมาแต่ไหนแต่ไรมานะคะคณิตศาสตร์นะครูใส่เขาว่าเป็นจุดในคณิตศาสตร์แล้วกันนะคะก็สามารถที่จะอ้างอิงได้โดยที่มันอาจจะมีตำแหน่งอยู่เนาะตำแหน่ง xy ตรงนี้เนาะเป็นตำแหน่งแต่เราอะก็คือไม่มีขนาดและทิศทางโอเคกดคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ว่าไม่มีขนาดและทิศทางแล้วอะไรมีทิศทางอ่ะเวกเตอร์เนาะที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์มันจะมีทิศทางเนาะต่อไปนะคะในคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะเราจะนำเสนอจุดเนี่ยอยู่ในรูปของเราเรียกว่าเป็น practical representation หรือว่าเป็นวิธีการอ้างอิงถึงหรือวิธีการเป็นตัวแทนเนี่ยเป็นลักษณะของในทางปฏิบัติในปฏิบัติเนี่ยจุดจะมีไซส์ด้วยจะมีทิศจะมีขนาดด้วยทำไมถึงมีขนาดเพราะอะไรคะเพราะว่าในจอคอมพิวเตอร์ของเราค่ะโอเคเราได้เรียนคำว่าพิกเซลมาแล้วนะที่แปลว่าพิกเซลพิกเอลิเมนต์นะจำได้ไหมนะอันนี้คือพิกัดอะไรคะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เนื่องจากมันเป็นสแกนคอนเวอร์ชันนะคะเป็นจุดที่เกิดจากการที่ลำแสงยิงมามันก็คือจุด2 3ถูกไหมจุด2 3ถูกไหมจุดนี้นะคะแล้วมันก็เป็นพิกเซลหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะที่สอดคล้องกับเรโซลูชันของหน้าจอเนาะเรโซลูชันของหน้าจอถูกไหมของหน้าจอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จุดอาจจะมีขนาดเป็น2 คูณ2แบบนี้ก็ได้
ก็ได้อยู่ถูกไหมเวลาเรามองไกลๆนะคะเราแทบจะมองไม่ค่อยเห็นเลยอย่าว่า2จุดเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่าในกรณีที่เรโซลูชันของหน้าจอมันใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน practical representation เนี่ย point ของเรานะมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆหรือจุดใหญ่ๆก็ได้ซึ่งมันก็เลยต้องมีขนาดด้วยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีจุดในแง่ของ analytic geometry นะคะ analytic geometry ได้กล่าวไว้ว่านะคะจุดเนี่ยมันก็คือเป็นจุด x y ใดๆนี่แหละอย่างเมื่อกี้ที่มีนักศึกษาได้บอกมานะคะโดยที่จุดเนี่ยเราอาจจะพูดถึงหรือจุดที่เราคุ้นเคยกันก็คือจุดใน2มิตินะคะอย่างเช่นหน้ารูปเนี่ยก็คือจุดใน2มิติ 2D นะแล้วเราก็อาจจะมีจุดใน3มิติด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ได้เรียนต่อไปเนาะมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแกนเสมือนขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างจุดวัตถุอยู่ในลักษณะของ3มิติวิธีการนำเสนอก็คืออาจจะต้องแปลงจาก3มิติตรงนี้ไปเป็น2มิติที่เราเรียกว่าเป็นเพอร์สเปกทีฟอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปนะคะตรงนี้คือการพูดคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของจุดก่อนซึ่งสแกนคอนเวอร์ชันของจุดก็คือง่ายมากเลยก็คือเนื่องจากนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมันเป็นพิกเซลถูกไหมพิกเซลนะคะซึ่งมันมีเรโซลูชันอยู่แล้วนะคะการทำตรงนี้ก็คือนะครับอีกศัพท์คำหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือคำว่า raster graphic นะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะแบบแรกก็คือ raster นะคะ2ก็คือ vector นะคะ vector ก็คือหน้าก็คือคอมพิวเตอร์หรือการนำเสนอภาพเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพที่เป็น vectorเคยเห็นป่ะไม่แน่ใจนะแต่สิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยประมาณ 99% เนี่ยเป็นลัสเตอร์หมดเลยลัสเตอร์กราฟิกดิสเพลย์คืออะไรคะลัสเตอร์กราฟิกดิสเพลย์ก็อยู่ในรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของ resolution นี่แหละสมมุติว่าเรามีหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ1920คูณด้วย1024เนาะอันนี้เป็น Full HD ถูกไหมแต่ก่อนนะคะที่ครูเรียนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะคะที่ครูเรียนเนี่ยโอสมัยนั้นยังไงดีไม่อยากจะพูดถึงเลยหน้าจอเริ่มต้น640คูณ480เนี่ยหรูละหรูหรามาเห่ามากเลยนะสมัยนี้อะไรคะ1920คูณด้วย1024เนาะตรงนี้เป็น Full HD กลายเป็นตรงนี้นะเป็นคุณภาพระดับไหนระดับพื้นฐานไปแล้วเนาะใช่ไหมคะระดับพื้นฐานไปเลยนะนะคะก็นี่แหละกราฟิกครูก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มันเป็น Full HD นะดิสเพลย์เพราะฉะนั้นเวลาที่ทำตัวสไลด์ตัวไอ้ทำตัวที่เป็นวิดีโอคลิปขึ้นไปบนนั้นมันก็เลยไม่เป็น Full HD สักทีหนึ่งเดี๋ยวกำลังจะพยายามอัปเกรดตัว MacBook นะคะตอนนี้ MacBook มันไม่ถึงนะมันเป็นแค่720 MP นะครับตรงนี้ก็คือ P ก็คือ Point เนาะถูกไหมทีนี้เนี่ยเลยลัสเตอร์กราฟิกดิสเพลย์ค่ะครูให้นึกถึงว่าเวลาเราแปลอักษรเนี่ยเหมือนอารมณ์แปลอักษรหรือเหมือนอารมณ์ที่เป็นเรโซลูชันที่แสดงบนหน้าจอแบบนี้ลัสเตอร์กราฟิกนะคะก็คือการเนื่องจากพิกเซลเนี่ยมันมีชนิดของข้อมูลเป็นอินทิเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลัสเตอร์กราฟิกเนี่ยก็จะต้องอยู่ในรูปของอินทิเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีพิกัด x y นะคะซึ่งมัน x กับ y เนี่ยx กับ y เนี่ยมันเป็นสมาชิกของ real number นะคะเป็น real number บวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำการแปลมันให้กลายเป็น integer ก่อนเพื่อที่มันจะได้กลายเป็น pixel นะคะฟังก์ชันในการแปลงเป็น pixel ก็คือการทำให้มันเป็น integer ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีจุดใน real world จุด 2.3 กับ 3.8 นะคะกับจุด 1.2 4.2 อย่างเงี้ยทั้งคู่นะคะเวลาแปลงนะคะมีการตัดเศษกันก็จะกลายเป็นจุด2424เลยกลายเป็นจุดเดียวกันคำถามก็คือได้ไหมคำตอบก็คือได้ไงเพราะใน real world application ถึงแม้ว่ามันจะเป็นใน real world นะคะมันอาจจะเป็นคนละจุดกันแต่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแบบ raster graphic มันอาจจะกลายเป็นจุดเดียวกันก็ได้ตรงนี้นะคะก็กลายเป็นโน้ตที่คุณโน้ตไว้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราสนใจเฉพาะที่เป็นอินทิเจอร์เท่านั้นนะคะเป็นจุดที่เป็นจุดอินทิเจอร์เท่านั้นนั่นคือทำให้งานของเราที่ทำสแกนคอนเวอร์ชันมันง่ายลงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราครูอันนี้คือสแกนคอนเวอร์ชันของจุดนะครูโน้ตไว้ตรงนี้ไว้ว่าเป็น point
สแกนคอนเวอร์ชันเนาะตรงนี้ก็คือเป็นสูตรแบบนี้เป็นการแปลงนะคะให้กลายเป็นพิกเซลนั่นเองนะคะพิกเซลนั่นเองเราต่อไปเรื่องต่อไปเลยนะคะเรื่องของเส้นตรงนะต่อไปถ้าเราต้องการที่จะสแกนคอนเวอร์ชันเส้นตรงปกติเวลาเราตอนเราเรียนแคลคูลัสเราจำได้ไหมเวลาเราพูดถึงเส้นตรงนะคะเราจะพูดถึงคำว่าลายเนี่ยคือเส้นตรงใดๆเส้นตรงอนันต์ไม่มีจุดปลายแต่ถ้าเราต้องการบอกบ่งบอกว่าเส้นตรงของเรานั้นเส้นตรงของเรานั้นมีจุดต้นแล้วก็จุดปลายนะคะในคอมพิวเตอร์กราฟิกเราต้องมีจุดต้นและจุดปลายเสมอนะคะตรงนี้เราจะกล่าวถึงแบบนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นตรงเขียนไม่สวยเลยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า line segment นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สิ่งที่ครูจะพูดถึงให้นึกถึงเสมอคือครูกำลังถ้าครูพูดถึงเส้นตรงให้นึกถึงว่าครูกำลังพูดถึง line segment ครูอาจจะบอกว่าเป็นคำว่าเส้นตรงเฉยๆนะคะในแคลคูลัสจำได้ไหมอาจารย์เขาจะบอกว่าถ้าเส้นตรงจะหมายถึงเส้นตรงที่มีระยะอนันต์เนาะไม่มีจุดปลายนะเป็นเส้นตรงลากผ่านไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าในวิชานี้ครูขอบางทีกว่าจะพูดย่อๆว่าเป็นไลน์ก็ได้หรือครูพูดเป็นว่าเส้นตรงก็ได้ให้เราหมายถึงคำว่าส่วนของเส้นตรงทั้งหมดโอเคไหมในการนิยามส่วนของเส้นตรงนะคะเราจะนิยามมันด้วยจุดต้นก็คือจุด P1 นะครับก็คือ X1 Y1 นะคะอันนี้คือเป็น 2D นะคะแล้วก็ P2 ก็คือ X2 Y2 นะคะนั่นก็คือจุดถ้าเรามาดูตรงนี้ในรูปตรงนี้ก็คือนี่ X1 Y1 X2 Y2 นะคะแล้วครูก็ใส่ให้มันเป็น P1 แล้วก็ P2 นั่นเองคำถามของครูก็คือสมการเส้นตรงคืออะไรเคยเรียนมาอยู่แล้วเนอะคุ้นเคยเลย y เท่ากับ mx บวก b นะ b คืออะไรคะ b คือ y intercept เนอะ b คือ y intercept หรือจุดตัดแกน y นั่นเองโอเคไหมคือ y intercept นะคะตัว b เนี่ยคือจุดตัดแกน y เพราะอะไรเพราะเมื่อเราแทนค่า a x เท่ากับ0ตัวนี้จะกลายเป็น0ปุ๊บy จะมีค่าเท่ากับ b ทันทีเพราะฉะนั้นที่ x เท่ากับ0ตรงนี้ x เท่ากับ0 y ก็มีค่าเท่ากับ b นั่นเองนั่นคือเรียกว่า b เป็นจุดตัดแกน y นะคะหรือ y intercept โดยที่ m เนี่ยก็คือเดลต้า y by เดลต้า x นะครับเดลต้า y คืออะไรก็คือผลต่างนะคะของตรงนี้แล้วเดลต้า y นะคะตรงนี้คือเดลต้า x นะคะผลต่างในแนวแกน y กับผลต่างในแนวแกน xนะคะเดลต้า x หรือบางทีเราเขียนว่าเป็น dy แบบนี้นะคะเพื่อความง่ายนะคะเป็นส่วนต่างนะอาจจะคุ้นเคยมาอยู่แล้วนะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเส้นตรงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราหาจุดตัดของเส้นตรงได้ไหมเทียบกับตรงนี้ก็คือ b นั่นแหละถูกไหมโอเคถ้าจะหาจุดตัดของเส้นตรงเทียบกับ x ล่ะแทนค่า y เป็น0เนาะx จะเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็หาไปนะถ้าเรารู้ x 1 y 1 x 2 y 2เราสามารถหาสมการเส้นตรงได้นะคะซึ่งเราได้เรียนมากันแล้วในส่วนของที่เป็น line clipping นะคะทีนี้เนี่ยเส้นตรงนะคะสมการเส้นตรงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบได้เป็น3แบบด้วยกันนะคะรู้ไหมเคยรู้บ้างไหมสมการเส้นตรงนะคะสามารถเขียนในรูปของ3แบบวันนี้จะคุย2แบบแบบแรกก็คืออันนี้เป็นexplicit equation แปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ในรูปของ y เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราพูดถึง y จำได้ไหมก็คือ y คือ fx ถูกไหม
คือฟังก์ชันของ x นะคะโดยที่ x เท่ากับ m x บวก d ถูกไหมโดยที่ m มันก็คือเดลต้า y by เดลต้า x นะคะแล้วก็คูณด้วย x บวกด้วย b คำว่า explicit equation แปลว่าอะไร x แปลว่าชัดเจน explicit equation แปลว่าชัดเจนชัดเจนแปลว่าอะไรแปลว่าใส่ค่า x ลงไปเรารู้ค่า y หรือ fx ทันทีเลยเรียกว่าเป็น explicit equation ซึ่งแตกต่างจากอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น implicit equation นะฮะ implicit equation หรืออยู่ในรูปของ f ตัวใหญ่นะคะ fxy นะคะทั้ง x และ y ถูกมามัดบันเดิลกันอยู่ในรูปแบบเดียวกันอย่างเช่นเราเริ่มต้นจากตัวนี้ straight line นะคะ y เท่ากับ mx บวก bกูใช้เป็น p แล้วนะเปลี่ยนใหม่ละโดยที่ m ก็คือเดลต้า y by เดลต้า x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการลูกทั่วไปของ implicit ออ explicit equation ก็จะเป็น y เท่ากับ dy ส่วนด้วย dx แล้วคูณด้วย x แล้วก็บวกด้วย p นะครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการแปลงนะคะให้เป็นอยู่ในรูปของ implicit equation คุณต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของ fxy แบบนี้นะ fxy f ตัวใหญ่นะคะเท่ากับ ax บวก dy บวก c นะคะเท่ากับ0ต้องมีคำว่าเท่ากับ0ด้วยนะคะเราต้องการเขียนอยู่ในรูปนี้ ax บวก dy บวก c เท่ากับ0นะอันนี้คือรูปทั่วไปของ implicit equation implicit แปลว่าโดยนัยยะเนาะมันก็ตรงข้ามกับชัดแจ้งนะคะเท่านั้นเองก็คือมันปนอยู่ในสมการเดียวกันแล้วใส่เท่ากับ0นี่แหละแล้วก็อยู่ในสมการ fxy เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแปลงตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ fxy ก็คือง่ายมากก็คือย้าย dx ไปคูณกับ dy ก็จะกลายเป็นอะไรคะ dy dx ลบด้วย dxy ถูกไหมย้ายตัวนี้ขึ้นไปเสร็จมันก็จะกลายเป็น dx คูณ y อยู่เท่ากับอันนี้ถูกไหมทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ย้ายทั้งคู่อยู่ฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น dyx ลบ dxy บวกด้วย p อันนี้ไม่ใช่เราย้ายอันนี้ย้ายอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหม dxy ไปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราย้ายตัวนี้ย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้มันเลยได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้เป็น dyx ถูกไหม dyx ตรงนี้ก็คือ dyx แล้วก็ลบ dxy ก็คือลบ dxy ตรงนี้แล้วก็บวกด้วย p dx เนาะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วครูย้ายไปอย่างนี้เลยไม่ถูกมันต้องแบบนี้ก็คือเอา dx คูณตลอด dx คูณตลอดปุ๊บตรงนี้เป็น dxy ตรงนี้ตัดกันแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็น p dx นั่นเองตรงนี้ก็เลยกลายเป็น p dx แล้วก็ใส่เท่ากับ0โอเคไหมทันไหมทันอยู่นะคะครูเชื่อว่าทันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือ a เนี่ยก็จะเป็นอะไรคะ a ก็จะเป็น dy a เป็น dy b เป็นลบ dx แล้วก็ c เป็น p dx ครูเปลี่ยนจาก b ตรงนี้ให้กลายเป็น p นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว b ซ้ำกันโอเคถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ย implicit equation ของเส้นตรงเมื่อกี้กูค้างไว้นะคะว่าสมการเส้นตรงมี3แบบเนาะอันสุดท้ายคือเราเรียกเป็น parametric equation นะคะเดี๋ยวครูสอนอีกทีนึงแล้วกันแต่ครูแอบเขียนชื่อมันไว้ก่อนว่าเป็น parametric equation อันนี้จะใช้ในฟิสิกส์เลยพวกคุณจะเคยเห็นสมการเส้นตรงอย่างเช่นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ในรูปของ xt เนาะเท่ากับ1ลบ t x 1บวก t x 2เห็นไหมพารามิติกเพราะอะไรพารามิติกคือพารามิติก t คือพารามิติกอีควอชันนะคะแล้วเวลาเขียนก็ต้องเขียนอยู่ในรูปของ2สมการก็คือสมการ x กับสมการ y สมการ y ก็จะเป็น1ลบ t y 1บวกด้วย t y 2นั่นเองซึ่งข้อดีของสมการนี้คืออะไรข้อดีของพารามิติกอีควอชันก็คือสมมติว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนจาก 2d ไปเป็น 3d นะคุณก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสมการเพิ่มมันเป็น z t 1 - t z 1 + t z 2เพราะฉะนั้นคุณจะได้3สมการออกมาเพราะ
พราะสมการ integration คุณสามารถที่จะ extend มันเป็นกี่แกนก็ได้นะไม่ใช่จะเป็น3 3D อย่างเดียวอาจจะเป็น 4D 5D อะไรเงี้ยเป็นแกนเพิ่มขึ้นไปก็ได้หมดเลยนะคะโอเคนะตรงนี้ยังไม่ต้องไปจำมันนะคะตัว parametric equation นะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงตอนนู้นอีกบทนึงต่อเลยนะทีนี้เนี่ยสมการเส้นตรงนะคะถ้าเราสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหาของสมการเส้นตรงก่อนจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่พี่บีสอนเนาะที่พี่บีบอกว่าสมมติว่าเอางี้เวลาเราอยู่ในระบบที่เป็นระบบพิกัดนะคะคือตรงนี้คือเส้นตรงนี้คือเส้นแกนตั้งถูกไหมตรงนี้คือเส้นแกนนอนถูกไหมเวลาคุณจะพลอตพิกเซลมันจะต้องพลอตตามจุดตัดพวกนี้ถูกไหมคะจุดที่เลเซอร์มันยิงมาอย่างเงี้ยถูกไหมยิงมาตรงนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเวลาคุณวาดเส้นตรงอะคะเนื่องจากเส้นตรงมันเป็นเวกเตอร์เนาะเส้นตรงมันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมลากขึ้นไปแบบนี้ปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกพอดพิกเซลนี้หรือพอดพิกเซลนี้ดีสมมติว่าเส้นตรงมาแบบเนี้ยเราดูด้วยกระเป๋าก่อนเส้นจุดบนหรือจุดล่างคะที่เราจะพอดที่เราจะเลือกอันนี้คือจุดล่างใช่ไหมล่างเนี้ยเลือก U หรือเลือก Dเนื่องจากมองด้วยตาเปล่าเราเลือก U ถูกไหมเราเลือกจุดนี้ถูกไหมเราก็เลือกจุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสแกนคอนเวอร์ชันมองด้วยตาเปล่าเลยทำได้แบบนี้เลยโอเคไหมแต่ทีนี้เนี่ยจากสิ่งที่เรารู้อยู่อะค่ะเรารู้จักแค่สมการนี้สมการ y เท่ากับ mx บวก b เราจะพลอตเส้นตรงได้ยังไงใครตอบกูได้บ้างเราก็สร้างฟังก์ชันใช่ไหมคะในการพลอตเส้นตรงถูกไหมสมมติง่ายๆเลยสมมติเอาตัวอย่างจริงๆดีกว่าสมมติว่ากูต้องการจะพลอตเส้นตรงจากจุด58ไปเป็น1911อย่างเงี้ยไหนลองพลอตซิไหนลองหาจุดซิมีจุดอะไรบ้างโดยยังไม่ใช้เบสิงแฮมไลน์อัลกอริทึมนะคะเบสิงแฮมไลน์อัลกอริทึมเนี่ยเบสิงแฮมเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเขาคิดค้นวิธีการในการที่จะทำเรนเดอริงของตัวเส้นตรงก่อนอันแรกเลยจอห์นเบสิงแฮมนะทีนี้เนี่ยก็คือเขาพอพบว่าการที่เราใช้การคำนวณแบบ y เท่ากับ mx บวก b ในสมัยก่อนเนี่ยบวก p เนี่ยมันกินเวลาค่อนข้างนานมันใช้เวลานานเพราะอะไรคะเพราะว่าสมมติว่าเวลาเราเขียนฟังก์ชันเราจะเขียนยังไงคะฟังก์ชันในการหาจุดในการทำแบบนี้อันนี้เป็นเบสิงแฮมละทำไงฮะสมมติเขียนฟังก์ชัน line drawing อุ้ยทำไมอันนี้มันตัวใหญ่จังทำไมเมื่อกี้มันยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เล็กไปใครช่วยเขียน line drawing ฟังก์ชันให้กูหน่อยรับค่าเป็น in x 1 in y 1 in x 2 in y 2
คไหมทำไงโฟลตก่อนเนาะโฟลต m m เท่ากับอะไร y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ถูกไหมแล้วสมมติว่าเราก็มี integer x y สมมติเป็นคำตอบเนาะแล้วก็ for loop อะไรคะ for ix ตอนนี้เท่ากับอะไรx เท่ากับ x ใช่ค่ะแล้ว y เท่ากับ y 1โอเคเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วไงต่อ for loop ใช่ไหม for x จริงๆมัน for x เท่ากับ x 1นะซ้ำอีกทีนึงเนาะหรือไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องมี initialize ละนะคะจากนั้นก็คืออะไร x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2ถูกไหมแล้วก็ x บวกบวกถูกไหมสมมติว่าเราขยับไปแนวนอนนะคะอืมเสร็จแล้วยังไงต่อกูแอบขี้โกงเนาะกูเอานิยายมาอยู่ตรงนี้ละกันโอ้มาซ้อนได้พอดีเลยโอเคอันนี้ก็ย้ายมานี้อ่ะทำไงต่อใครจะเขียนบนหน้าจอครูก็ได้นะเขียนได้ไหมครูไม่แน่ใจเขียนได้ป่ะช่วยเติมคำลงในช่องว่างหน่อยสิเอาหน้าช่วยกันทำมาหากินหน่อยเร็ว ช่วยกันทำมาหากินหน่อยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วไม่ต้องกลัวทุกคนอยู่ปี3ปี4กันหมดแล้วนะคะที่หนูคิดคือแทนค่า x เข้าไปในเป็นสมการเส้นตรงก็จะเป็นนันหาเข้าไว้แต่ละจุดแล้วก็เขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยหนูเขียนไม่ได้ค่ะหนูหาไม่เจอไม่อยู่ในคอมด้วยหนูหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรบอกครูมาว่าครูต้องเขียนอะไร y ปะ y ค่ะ y เท่ากับเท่ากับ mนั่นแหละ m คูณ x แต่เอ้ยเราไม่ดูค่า b ป่ะคะอาจารย์สมมติว่าดูใช่ไหมเด็กไทยเด็กไทยเราไม่เอาเด็กไทยเราอย่ามาถามกลับสิเออ m คูณ x เราจะเป็นต้องดูค่า b ไหมอ่ะเออ m คูณ xแล้วไงต่อบวกกับจะเป็นค่า b แต่ว่าเรายังไม่รู้ใส่ b มาก่อนก็ได้อ่ะ p แล้วกันเนาะ p แล้วกันอ่ะแล้วไงต่ออือหนูชื่ออะไรคะเนี่ยโอจีค่ะโอจีชื่อเล่นไหมคะอาจารย์เล่นไหมออจีโอ้ชื่อเท่มากเลยวัดดีค่ะออจีออจีออจีวัดจีวัดจีค่ะอ๋อวัดจีอ๋อวัดจีจูโอเคใช่ป่ะใช่ค่ะวัดจีจูทำไมคุณเรียกวัดจีจูไปเรียกมิดเดิลเนมเขาด้วยใช่ไหมค่ะโอเควัดจีวัดจีโอเคอันที่หนูคิดคือ
ราก็จะได้ค่า y มาถ้าเกิดมีเป็นจุดเลยที่หนูคิดก็คือเป็นน่าจะราวเลขแบบว่าถ้าว่าก็จุด5ก็ปัดเป็นอินิเจอร์ขึ้นไปโอเคอันนี้ที่หนูเข้าใจถ้าเป็นพอดพิกเซลเนาะพอดพิกเซลละกันอย่างนี้ป่ะใส่มาเป็นพอดพิกเซลอย่างนี้ป่ะอาจจะมีคำสั่งราวเนาะใช่ไหมราวใช่ก็ x ก็ใส่ไปเลยราว x เพราะ x เราน่าจะ y แบบนี้ใช่ไหมโอเคใช่ใช่สมมติว่าเรารู้ฟังก์ชันเรามีฟังก์ชันใช้แล้วภาษา C อะไรก็ตามไม่เป็นไรอยากใช้แค่นี้ป่ะแต่หนูที่หนูคิดตรงนี้เดี๋ยวสมมติถ้าเกิดว่าเส้นมันเป็นแบบความชันสูงมากๆถ้าความชันสูงว่ามันจะพอดค่าตรง y ขาดไปหนูเลยไม่มั่นใจใช่มันมีเคสตรงนี้อยู่แต่เก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมเรามีอีกเคสนึงก็คือในกรณีที่อะไรความชันมากๆความชันมากๆภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่สิต้องถามว่าความชันมากๆภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าอะไรเข้าใกล้ตีป่ะคะเข้าใกล้ตีโอเคอย่างนั้นเลยเหรอเข้าใกล้ตีไม่เป็นใจมีใครอีกอย่างอื่นเอ้ยในห้องนี้มี37คนเปล่าช่วยกันตอบหน่อยสิพี่วีไม่ต้องตอบนะคะหัวเราะมีหัวเราะคิดกันอย่าให้ครูต้องเรียกชื่อนะเร็วส่งตัวแทนมาเร็ว RC แล้ว RC อย่าให้ครูต้องเรียกชื่อสิอันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโอเคไหมเราผ่านตรงนี้มาหลายรอบละประถมมัธยมประถมอาจจะไม่มีมัธยมต้นก็มีเรียนเนาะเส้นตรงนะคะมัธยมปลายก็มีเรียนเนาะแคลคูลัสก็เรียนแล้วแคลคูลัสที่ยากด้วยเอางี้เห็นภาพใช่ไหมการที่เราพลอตจุดเนาะสมมติจุดเริ่มต้นสมมติเป็น x 1 y 1เนาะถูกไหม x เป็น1ถูกไหมจุดต่อไปก็คือเราก็จะต้องเลือกจุดต่อมาถูกไหม x สมมติว่า x มันเพิ่มขึ้นทีละ1ถูกไหมสมมติว่า x มันเพิ่มขึ้นทีละ1นะครูก็เลยใช้คำว่าเป็น x บวกบวกถูกไหมทีนี้ครูใช้สมการนี้ได้ไหมแต่ขอบคุณวัจีนะคะวัจีเก่งมากวัจีพยายามตอบนะแต่จริงๆแล้ววัจีอาจจะพลาดไปนิดนึงพลาดตรงไหนเดี๋ยวครูให้ดูจริงๆแล้วปกตินะคะ m นะคะตัวนี้มันเป็นความแตกต่างในแนวแกน x และแกน y ถูกไหมตัวนี้คือเดลต้า y ตัวนี้คือเดลต้า x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปจุดนี้มันคือ y ไม่จำเป็นจะต้องใส่ p แล้วถ้าครูจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้เลยได้ไหมเพราะ M มันคือความแตกต่างแล้วไงอาจารย์คะมันจะเป็นบวกอันนี้ป่ะคะบวกค่า y 1หรือเปล่าเอ๊ะใช่เหรอต้องบวกค่า y 1ด้วยใช่แล้วถูกต้องเอ๊ะหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้าที่หนูเข้าใจเอ๊ะหรือว่าเฉยๆหนูกำลังคิดหนูรู้สึกว่าถ้ามันบวก y 1
ค่า x ก็น่าจะใช้เป็นเหมือนเป็นหนึ่งสองสามเรียงไปได้เลยเพียงแต่ว่าไอตัวตรงเงื่อนไขตรงกลางค่ะจะต้องแบบว่าสมมติ x 1คือ1แล้ว x ปลายทางคือ5 for loop ก็น่าจะรันอยู่ที่5ลบ1ครั้งนึกออกไหมคะอาจารย์แบบว่าค่า x ก็จะเรียงเป็น1 2 3 4 5ไปหนูว่านึกออกยังอันนั้นอันนี้ที่หนูคิดแต่ว่าถ้างั้นค่า x ก็ต้องเปลี่ยนตรงเงื่อนไขป่ะคะมีคนบอกมาว่า m y แล้วคูณด้วย x ลบ x 1บวก y โอ้เดี๋ยวซับซ้อนไปเริ่มปวดหัวละ M มันคืออะไรคะพรพบใช่ไหมสิริงามวรกุลบอก y เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ1วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วย y บวกด้วย y อีกบวกด้วย y เหรอคะหรือบวกด้วย b หรือบวกด้วย pก็วายแล้วครับเฮ้ยแล้วทำไมต้องไปบวกวายอีกรอบนึงล่ะครับอ๋อเป็นวายเท่ากับวายบวกด้วยตรงนี้ใช่ไหมทำไมต้องเพิ่มเอ็กซ์ของเพื่อนคือเอ็กซ์กับเอ็กซ์ลบหนึ่งทำไมต้องมีเอ็กซ์กับเอ็กซ์ลบหนึ่งด้วยครับคืออธิบายจากของเพื่อนคือที่เพื่อนบอกว่าเป็นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่เป็นเรื่องใช่ไหมครับครับต้องบวกหนึ่งเพิ่มถ้าอย่างของเพื่อนต้องบวกหนึ่งเพิ่มใจเย็นใจเย็นทำไมต้องบวกหนึ่งเพิ่มด้วยเพราะที่ผมบอกคือตามเรื่องของเพื่อนแหมคุณต้องบอกใจเย็นใจเย็นไงลองคิดดูดีๆวิชาครูไม่ยากขนาดนั้นค่ะสมการคอมเพล็กซ์ไปครูณัฐชาจะไม่ยุ่งค่ะครูว่านี้ถูกแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงอันนี้จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่ m เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0ถึง1โอเคมั้ยอันนี้เป็นเคสเดียวนะเป็นเคสที่เราทำมาก่อนนะฮะทีเนี้ยทำไมครูถึงได้บอกว่าใช้แค่สมการนี้ได้จบเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะ m ของเราตรงนี้นะเมื่อกี้ที่ครูวาดไปแล้วอ่ะมันคือผลต่างมันคือเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ถูกไหมก็คือตัวนี้คือเดลต้า y ตัวนี้คือเดลต้า x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อลบไปปุ๊บตัวนี้มันจะเหมือนเหลือ1มันก็คือถ้าตัวนี้สเต็ป1มันคือ y จะสเต็ปไปเท่าไหร่ไง get point ตรงนี้ของครูไหมการที่เป็นผลหารของ m แบบนี้ค่ะ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1คล้ายๆกับตอนที่เราทำ viewing transformation นะคะโอ้ยงกลับไปเลยถูกไหมการ viewing transformation มันจะกลายเป็นการหารมันเลยกลายเป็นทำให้มันเกิดเป็น normalized device coordinate ที่เป็น0ถึง1 0ถึง1นี่แหละ1ตรงนี้ก็คือจะเป็น0ถึง1นั่นแหละหรือ1 get point คุณไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็น x เป็น1 1 x 2เป็น10 20อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็น20ลบ1ใช่ไหมหารด้วย10ลบ1กลายเป็น19ส่วน9โอเคอันนี้อาจจะหารไม่ลงตัวครูเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นตัวนี้เป็น21ละกันก็จะกลายเป็น21ลบ1เอาหารไม่ลงตัวอีกเอาใหม่1 1ตรงนี้ก็เป็น10 19ถูกไหม19ลบ1เป็น18ถูกไหมส่วนด้วย10ลบ1เป็น9นี่เป็น18ถูกไหมเกิดอะไรขึ้นคะตัวนี้เป็นอัตราส่วนในแนวแกน xเทียบในแนวแกน y เทียบกับ x ใช่ไหมตรงนี้ m ก็จะกลายเป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปในการทำงานของมันก็คือจะเป็น1 1ถูกไหมพอ x 1 y 1นะต่อไปจุดต่อไปจะเป็นอะไร1คูณ2ได้
x 1 1 คูณ 2 ได้ 2 ใช่ไหมบวกด้วย 1 เป็น 3 จุดต่อไปคือจุด 2 3 ถูกไหมอ่ะจุดx เป็น 2 พอเราพบถึงบอกว่า x ต้องลบด้วย x 1ก่อนเนอะใช่ไหมอันนี้สุดไม่น่าใช่เพราะเป็น x ต้องเป็น x 1บวก1หรือเปล่าครับตรงในลูปฟอร์ตอนนี้คำตอบมันตัวต่อไปตัวแรกมันจะเป็น1 1ตัวที่2มันควรจะเป็น2แล้วก็3ก็ต้องเป็น x 1บวก1หรือเปล่าครับอาจารย์อ๋อตัวนี้ก็คือ1ถูกแล้วก็นั่นไปเสร็จแต่เวลาพอตัวนี้เนี่ยต้องบวก x เป็นบวกบวกก่อนใช่ไม่ต้องนั่นโอเคอย่างนี้เป็นใหม่ตรงนี้ไม่ต้องเน้นตรงนี้ใส่เป็น x บวกบวกx บวกบวกมาอยู่ตรงนี้โอเคได้แล้วโอเคไหมแต่เนี้ยมันได้เฉพาะในกรณีที่ mตรงนี้คอมเมนต์นะคะตรงนี้ได้เฉพาะกรณีที่อะไรกรณีที่ m เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0ถึง1เนาะหรือไม่เกิน45องศาถูกมั้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวเคสอื่นด้วยเคสที่เหลือมีเคสอะไรบ้างถามคำถามของครูคือสำหรับคนที่หลับคำถามมีทั้งหมดกี่เคสอะไรบ้างความนั้นเราเล่น4แกนเลยโอเคตอนนี้นะคะสิ่งที่เราหาได้ก็คือเราอาจจะหาได้ตอนนี้ก็คือเป็นแกนนี้เนาะเราหาได้กรณีนี้กรณีที่เส้นตรงเป็นแบบนี้อุ้ยถูกไหมอยู่ในแกนนี้มีกี่เคสครูใบให้เยอะแล้วนะเนี่ยมีเคสไหนบ้างตอบพี่ชานนท์ช่วยคุณหน่อยแล้วหายเจ็บฟันหรือยังยังเจ็บอยู่ครับยังเจ็บอยู่โอเคงั้นให้เลือกเพื่อนปี4ตอบมาคนหนึ่งแทนเราก็เล่นในฐานะที่ยังเจ็บฟันอยู่โอ้โหเพื่อนเกลียดเลยทีเดียวอ
มีอยู่6กรณีแบบ6เคสป่ะจะเยอะเกินไปมั้ย6เคสมีอะไรบ้างไม่เยอะเลยจะกี่เคสก็ได้ครับมีกี่เคสว่ามาเลย6เคสมีอะไรบ้างแบ่งตามนี้แหละครับเป็นแกน x บวก y บวกแต่ว่าองศาไม่เกิน45องศาก็คืออยู่ในออกแกนที่1เนาะครับผมออกแกนที่1แล้วก็ที่หารครึ่งด้วยควอดรันท์ที่1อีกทีที่หารด้วยกันที่1อันนี้เหรอที่แบ่งด้วยเส้นทแยงครับครับผมอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวกูไล่ไปนะกูเป็นอย่างนี้นะกูใส่กูเรียกออกแกนนะคะครับผมปกติเราเรียกควอดรันท์เนาะแต่ว่าเรามีออกแกนอย่างนี้โอเคห้าหกนี่เหรอเจ็ดนั่งคิดว่าอย่างเงี้ยอาจจะผิดก็ได้ไม่ผิดค่ะไม่ผิดโอเคครับอันนี้คือนั่งคิดว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถูกค่ะอันนี้ก็ถูกนี่ถูกเลยอ้าวทำไมไม่ถูกล่ะมีการถามกลับอีกเนาะสมมติว่าตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราก็ลากไปเนาะอย่างนี้เนาะใช่ไหมมีจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ก็ลากไปตรงนี้หรือเป็นจากจุดนี้ขึ้นไปจุดนี้หรือจุดนี้ไปจุดนี้หรือจุดนี้ไปจุดนี้อ๋อจุดนี้มาจุดนี้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 แล้วป่ะมี8เคสใครว่ามีมากกว่านี้บ้างหรือน้อยกว่านี้บ้างสามเคสหรือเปล่าครับสามเคสมีอะไรบ้างครับพอละพบก็คือเป็นเส้นที่อยู่แกนอันแรกจะเป็นอยู่แกน x ก็คือพวกจนอยู่พวก1 8อย่างเงี้ยครับอยู่แกน x ก็คือ1 8ครูใส่สีส้มแล้วนะของพรของพรเราพบเป็น1 8แล้วก็1 8คืออยู่ด้วยกันป่ะคะอยู่ด้วยกันครับก็คือเคสเดียวกันครับแล้วก็จะมี4กับ5อันนี้คือเคสเดียวกันของเราเนาะ1นะเคสที่1เคสที่2คืออะไร4กับ5 4กับ5โอเค4กับ5เป็นเคสที่2นะครูใส่สีส้มแล้วนะโอเคแล้วมีอีกอะไรอีกอันที่2จะเป็น m ที่มากกว่า1กับน้อยกว่า -1 ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวก2 3แล้วก็6กับ7อ๋อก็มีอีกเคส1ก็คือ2 3 6 7ตะกี้เคสที่3จะเป็นเส้นที่ขนานกับแกน x และแกน y ครับอืมเคสที่4แล้วสิไม่ใช่หรอเคสที่3ไม่ใช่นี้เหรอคะหรือเคสที่3ไปรวมกับอะไรมันเป็นเส้นเนาะคือ3ผมดันเอาไปรวมไว้ครับก็คือเป็นเส้นที่ขนานแกน x กับเส้นที่ขนานแกน y อันนี้ต้องเป็น4แหละเป็น4แล้วไงใช่มั้ย4เป็นพวกเส้นที่เป็นเส้นตั้งกับเส้นนอนละกันเนาะครูใส่นี่เนาะภาษาอังกฤษเรียกเป็น vertical กับ horizontal นะคะเส้นตั้งเรียก vertical เนาะอันนี้เรียก horizontal เราคุยกันนะคะช่วยกันนะคะวิชานี้เป็น active learning นะคะเราต้องเรียนไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันครูไม่เฉลยเลยเพราะฉะนั้นต้องคิดเนาะต้องช่วยกันคิดครูเชื่อว่าคนอื่นมีไอเดียอย่างอื่นอยู่ตอบมาเลยค่ะเราช่วยกันระดมสมองเนาะเพราะฉะนั้นของพอละพบเนี่ยก็คือจะมี4เคส4หรือ5เคสแบบนี้โอเคไหม4ครับ4 4เคส4เคสโอเคมี4เคสพอละพบสะกดถูกป่ะคนนี้ชานนโอเคพอละพบอยู่ปี3ป่ะคะอยู่ปี3ครับปี3 RC หรือว่า6ครับ B BM เรียก BM บางมดหรือลาดบุรีบางมดครับบางกอกหรือเปล่าเด็กบางกอกใช่ไหมไม่ใช่
ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยโอเคอินเตอร์ค่ะอินเตอร์แล้ว3 4 something แล้วมีไอเดียอย่างอื่นไหมมี1ขึ้นมาแล้วมีพิมพ์ด้วย3เคสหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่นี่ของพลพรมีบางคนไดเรกต์เมสเสจมาหาครูได้ไดเรกต์เมสเสจมาทำไมมีคนตอบ2ด้วย2มีอะไรบ้างคะ2น้อยไปนะอย่าเลยเราเท่าที่เราดูมาเนี่ยก็เยอะเยอะเยอะเคสอยู่นะแต่ไม่ใช่2ค่ะนะไม่ใช่2นะคะซิลินทิปเสียใจนะคะคุณไม่ได้ไปต่อนะคะตอบใหม่ค่ะตอบใหม่ซิลินทิปบอกว่าอุตส่าห์ตอบมาเป็นในแชทบ็อกซ์เป็น direct message แล้วยังอุตส่าห์ไม่ได้ค่ะเราต้องนั่นด้วยกันมีอีกไหมมีใครตอบได้ไหมไอ้หนูไม่มั่นใจว่าจะเหมือนของพรพบหรือเปล่าแต่ว่าหนูคิดเป็น 4K มั้ยคะจ๊ะค่ะ 4K ของหนูจะมี2เคสที่เหมือนกันก็คือที่เป็นความชันเป็น0กับ infinity ค่ะเป็น2เคสแล้วก็อีก2เคสจะเป็นความชันเป็นบวกกับตอนที่ความชันเป็นลบทีนี้มันมีความชันเป็นบวกกับความชันเป็นลบด้วยถูกต้องแต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดีแหละ เอาจริงๆอ่ะของพี่ชานนท์เนี่ยก็ถูกอยู่8เคสแต่ว่ามันเยอะไปน้อยนึงมันน่าจะมีเคสไหนที่เหมือนกันหรือยุบได้อะคิดได้ไหมคิดได้ไหมเอานี้นะมีใครจะตอบไหม3กับ4ยุบได้ไหมครับ3กับ4ยุบได้ไหมคะแล้ว3กับ4คือของใครอะคะ3กับ4ของพอรับพบป่ะเหรอ M ตั้งแต่ลบ1ถึง1กับ M มากกว่า1กับ M น้อยกว่าลบ1โอเคM มากกว่า1 M น้อยกว่าลบ1มันอยู่เป็นเคสเดียวกันได้ไหมเนาะจริงๆอ่ะมันต้องให้พวกเราไปเขียนโปรแกรมอันนี้มาก่อนแล้วก็ไปลองทำดูแล้วก็เจอปัญหาอะไรเนาะแล้วก็มาดูมันก็เวลาคุณเขียนอันนี้ปุ๊บมันจะมีบางเคสที่คุณทำไม่ได้ด้วยเคสนี้คุณก็ต้องไม่เขียนโปรแกรมใหม่แล้วคุณก็ต้องมาทำอันนี้มาอันนี้แต่ครูแอบใบ้คุณนิดนึงก่อนนะคะใบ้เลยดีไหมจริงๆไม่ค่อยอยากเฉลยเนี่ยดูนี้นะปกติเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครูจะเป็นไฮไลท์ก่อนปกติเนี่ยถ้าเป็นจุดนี้เป็นจุดนี้ใช่ไหมแล้วพอเส้นตรงจากจุดนี้ไปจุดนี้ครูถามนะว่ามันเหมือนกับการพลอตเส้นตรงจากจุดนี้มาจุดนี้ไหมเหมือนไหมตอบสิเหมือนครับเหมือนนะเหมือนนะในความเป็นจริงในผลลัพธ์ที่ได้พอจากจุดนี้ไปจุดนี้กับพอจากจุดนี้ไปจุดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรายุบอันนี้ได้ไหมเอ่ยคือเคสเดียวกันไหมตอนแรกที่ครูวาดเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้มันคือคุณพัดจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เนาะถูกไหมจำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าครูยุบเคสอันนี้มาคือเคสอันเดียวกันแต่เนี้ยมันคือเคสเดียวกันนะหนึ่งกับห้า
เคสเดียวครับเนาะแล้วอะไรอีกอ่ะแล้วเคสนี้ได้ไหมอ่ะ4กับ8แต่ทีนี้ยังไม่ตอบคำถามว่าอันเนี้ยของเคสพอเราพบเนี่ยเอาทั้งแก๊งเนี่ยมารวมด้วยกันอย่างเงี้ยเขียนโปรแกรมยังไงอันนี้คือ x บวกถูกไหมคุยทำไมอันนี้คือพอ x บวกทั้งคู่เป็น y บวกแต่นี้จะเป็น y ลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเคส1กับเคส8คือว่าน่าจะต้องอยู่คนละเคสกันถูกไหมเพราะฉะนั้นครูขอสรุปว่ามี4เคสเนาะ4บวก1ละกันเคส1ก็คืออันนี้เคส2คืออันนี้เคส3คืออันนี้แล้วก็เคส4คืออันนี้เราจะมีเคสที่เป็นลักษณะของที่เป็นเส้นตั้งที่เป็นอินฟินิตี้ตรงนี้ m เป็นอินฟินิตี้ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าในสูตรตรงนี้ m ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอินฟินิตี้ปุ๊บจะเกิดอะไรคะเออร์เรอร์นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณอาจต้องมาเขียนข้างนอกแล้วก็ต้องใส่เครื่องหมาย if ด้วย if m อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอินฟินิตี้ได้ก็ต่อเมื่ออะไร x สองเท่ากับ x หนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมี if cos ตรงนี้ถูกไหมต้องมี if ตรงนี้ถูกปะทันไหมตรงนี้นะคะถ้าเป็นอินฟินิตี้ไม่ใช่สิ m ตรงนี้ถ้าเป็นอินฟินิตี้เกิดจากอะไรเกิดจากได้กรณีเดียวคืออันนี้เป็น0ถูกไหมกรณีที่อันนี้จะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อ x 2เท่ากับ x 1หรือ x 2ลบ x 1เท่ากับ0อย่างนี้ก็ได้คุณต้องมี if clause ตรงนี้เพื่อดักไม่ให้โปรแกรม errorโอเคไหมนะตรงนี้เคลียร์เนาะครูไม่ได้ไฮไลท์ไว้นะเดี๋ยวมันปนกันเราโน้ตไว้เองทีนี้เนี่ยก็ต้องไปเขียนโปรแกรมสำหรับแฮนเดิลทั้งหมดทุกเคสนี้เดี๋ยวในแลบจะมีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคือกำลังจะบอกว่าการคำนวณนะคะตรงนี้เป็น floating point เนาะแล้วตรงนี้ y ตรงเนี้ยครูใส่ y ตรงนี้เป็น integer ได้ไหมหรือว่าต้องใส่เป็น float ในการคำนวณภาษา C หรือภาษาอะไรก็ตามที่นั่นเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมาคำนวณเอาเลขทศนิยมกับเลขโฟลต์เลขอินทิเจอร์มาคำนวณด้วยกันแล้วคุณไปเก็บในอินทิเจอร์เนี่ยมันจะทำให้ค่ามันเพี้ยนหรือค่าที่มันเก็บไม่ได้เพราะว่าอินทิเจอร์ปกติมันจะเก็บเล็กกว่าโฟลต์ถูกไหมอินทิเจอร์กับโฟลต์มันจะเก็บไม่เหมือนกันโฟลต์นี่ก็คือจะเก็บเป็น IEEE 754เนาะถ้าคนที่เรียนภาคปกมากับครูนะคะครูจะให้เขียน IEEE 754ในวิชาอัลกอริทึมเลยซึ่งคุณจะเก็ทแล้วว่าการเก็บแบบอินทิเจอร์ซึ่งเป็นไบนารีกับการเก็บแบบโฟลต์เป็น IEEE 754เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะผ่านตรงนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการคำนวณคุณจะต้องแปลงให้มันเป็นโฟลต์ให้หมดเลยเนาะแม้แต่ตัวนี้ x กับ y ตัวนี้ก็ต้องเป็นโฟลต์ด้วยเนาะแต่กูไม่แน่ใจว่า x กับ y ตัวนี้มันต้องไงแต่เพื่อความชัวร์ตรงนี้อาจจะต้องมีการใส่ตรงนี้ให้เป็น float แต่ทีเนี้ยการคำนวณ float นะคะการคำนวณ float ไม่ว่าจะเป็นคูณหารบวกลบอันนี้ก็จะมีการคูณหารด้วยถูกไหมมันจะใช้ computational time เนี่ยหรือเวลาที่ใช้ในการคำนวณนานกว่าปกติเพราะฉะนั้นเบซิงแฮมก็จอห์นเบซิงแฮมซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ก็เลยคิดวิธีการในการที่ว่าฉันไม่อยากคำนวณโดยวิธีการที่อาจจะต้องมีหารมีการใช้ floating point ในการคำนวณซึ่งเสียเวลาเขาจะแปลง line drawing เนี่ยทำไมจะต้องแปลงด้วยเพราะว่า line drawing เนี่ยในการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะการวาดเส้นตรงต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็น primitive function นะคะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องใช้บ่อยและใช้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการคำนวณเป็นแบบ floating point แบบนี้ CPU จะคำนวณกันโหดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยคิดนำเสนอวิธีการในการทำ Basingham algorithm ก็คือทำการแปลงทุกอย่างให้เป็น integer หมดเลยนะ
อันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือเบสิกแฮมลอกอริทึมนะคะ dx เท่ากับ x 2ลบ x 1 dy เท่ากับ y 2ลบ y 1นะคะแล้วก็ตรงนี้คืออินิคือค่าที่คำนวณมาเพื่อที่จะใช้ในการเช็คว่าเราจะเลือกจุดไหนต่อไปจากนั้นก็คือตรงนี้นะคะอันนี้ดูเป็นกว้างๆไปก่อนนะคะจุดนี้คือ x กับ y นะ x กับ y ก็คือ x เป็น x 1 y เป็น y 1ก่อนนะคะแล้วก็พอจุดแรกก็คือจุด x 1 y 1ขึ้นมาโอเคไหมจากนั้นก็คือในอัลกอริทึมเนี่ยจะวน y loop y loop จะมีแค่นี้เองy loop เป็นการเช็คในการคำนวณว่าฉันจะพอจุดไหนแล้วก็คำนวณออกมาเป็นได้ค่า x กับค่า y ตรงนี้ได้ค่า x กับค่า y ปุ๊บก็พอพิกเซล x y ได้เลยนะการพอตรงนี้คือมันเป็นอินทิเจอร์ทั้งคู่ x กับ y จะเป็นอินทิเจอร์นะเพราะฉะนั้นเวลา y loop ก็ง่ายๆก็คือ y มันยังน้อยกว่า x 2หรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่า x 2ก็ทำต่อไปโดยเช็คมี2เงื่อนไข if คือจะเลือก u หรือว่าเลือก d เท่านั้นเองนะโอเคไหมดูคร่าวๆนะคะตรงนี้นะคะก็คือมันดูกว้างๆก็คือเนี่ยมันทำงานแบบนี้คือเอาเป็น3 4ส่วนก็คือ1ก็คือตรงนี้คำนวณหา m 2ก็คือหา d dd แล้วก็ du จากนั้นก็คือ initialize x กับ y จากนั้นก็คือ while loopใน while loop ก็จะมีการพล็อตด้วยเอาใหม่ while loop ก็คือ y นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมนี้จะแบ่งออกเป็นประมาณ1ส่วน2ส่วนนะคะแล้วก็3ส่วน1 2 3เนาะตรงนี้เป็นการ initialize ค่าหรือเป็นการพล็อตเราไม่พูดถึงโอเคไหมโดยที่ในแต่ละส่วนเนี่ยตรงนี้ก็คือตรงนี้คุณรู้จักตรงนี้ก็คือ xx น้อยกว่า y ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเลือก d ก็คือจะเป็นการถ้าเลือก d คือ x บวก1 y เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเลือก u ก็คือ y บวกบวกแล้วก็ x บวกบวกตรงนี้มี2เคสเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าทำไมนะเนี่ยสมมติว่าเราเข้าใจอัลกอริทึมแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีนึงว่า u ถ้าเลือก u ถ้าเลือก d ก็เป็น d บวก d d ถ้าเลือก u ก็เลือก u บวก d u นะซึ่ง d d ก็คือความแตกต่างในแนวในการเลือก d นะถ้าเป็นเลือก d u ก็คือการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เราเลือก u นะคะมองภาพเบอร์ๆไปก่อนว่าอันนี้คือการพลอตจุดสมการเส้นตรงไปแต่อันนี้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือจะพลอตได้เฉพาะในกรณีที่ตรงอยู่ในออกแตน1เท่านั้นเดี๋ยวพอเป็นออกแตน2 3 4 5 6 7 8ที่เหลือไปคิดเอาว่าต้องทำยังไงโอเคไหมไปคิดเอาต้องการทำยังไงตอนนี้คือกูให้อัลกอริทึมของเบสิกแฮมไปก่อนละนะแล้วก็ลองไปเขียนโปรแกรมดูนะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาเรียนกันอีกอย่างนึงก็คืออันนี้นะก็คือมันตกลงมันจะมี4เคสก็คือเคสเขียวนะเคสชมพูเคสเหลืองแล้วก็เคสน้ำเงินแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกแฮมนะโอเคตอนนี้คุณมีนี่แล้วคุณมีส่วนของที่เป็นอัลกอริทึมแล้วอัลกอริทึมอันนี้เอาไปใช้แล้วลองเอาไป implement ให้ได้กับทุกเคสให้ได้กับทุกเคสทุกเคสไหนทุกเคสก็คือทุกเคสแบบนี้โอเคไหมโดยที่ครูยังไม่ทำการพิสูจน์ให้ดูนะอันนี้คือการพิสูจน์วิธีการพิสูจน์ง่ายมากเลยก็คืออะไรรู้ไหมก็คืออย่างที่ครูบอกถ้าสมมติว่าเรามีเส้นตรงแบบนี้นะสมมติว่าจุดที่เราพลอตคือจุด x i y i แบบนี้สมมติว่าจุด m คือจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเส้นมันลากบนจุดกึ่งกลางเนี่ยลากขึ้นไปแบบนี้ก็คืออยู่เหนือจุดกึ่งกลางเราจะเลือก U ถ้าเส้นมันลากลงมาต่ำกว่าจุดกึ่งกลางเราจะเลือก D เท่านั้นเองคอนเซปต์ของ midpoint line algorithm จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยการโดยทำการคำนวณหาจุด M ว่าจุด M มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเอาง่ายๆเลยตอนสมัยที่เราเรียนนะคะ f x y แบบนี้เนาะถ้าเราแทนจุด M ลงไปใน x กับแทนจุด M ลงไปใน y โดยที่ f x y คือสมการเส้นตรงอันนี้ f x y นะคือสมการเส้นตรงอันนี้ถ้าจุดอยู่ตรงนี้ค่าของ f x y ตัวนี้จะน้อยกว่า0หรือเป็นลบนั่นเองจำที่ฟิสิกส์ข้อนี้ได้ไหมถ้าจุดอยู่ใต้เส้นแบบนี้ f ใหญ่ f x y จะน้อยกว่า0แต่ถ้าจุดอยู่เหนือเส้นตรงนี้ f m คำนวณออกมาจะมากกว่า0เมื่อเส้น f m คือสมการเส้นตรงอันนี้เราใช้คุณสมบัติข้อนี้ในการพิสูจน์หาตรงนี้โดยการที่มาเช็คตรงนี้นะคะก็คือสมมุติว่าจุดที่เราเพิ่งพลอตไปคือจุด fxy นะคะแล้วเรา move xi ไป1สเต็ปก็คือ xi บวก1นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเลือกคือเราจะเลือกจุด u หรือเลือกจุด d จุด u คืออะไรจุด u ก็คือจุดที่ขยับไปทั้งคู่จุดนี้ไปเป็นจุดนี้คือจุด u ก็คืออะไร x บวก1 y บวก1แต่จุด d คืออะไรจุด d ก็คือ x บวก1 y อยู่เฉยๆเก็ทมั้ยอันนี้คือจุด u อันนี้คือจุด d อันนี้คือจุด u ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกจุด d กับจุด u ไม่เหมือนกันวิธีการเลือกก็คือเราก็เอาสมการเส้นตรงที่เรานั่นน่ะค่ะเอาค่า m มาใส่คือค่าจุดกึ่งกลางค่าจุดกึ่งกลางคือจุดอะไรค่าจุดกึ่งกลางคือ m ตรงนี้คืออะไรสมมติว่าอันนี้คือ xi yi ตรงนี้คือ xi บวก1 yi ถูกไหมอีกทีนึงนะตัวนี้คือ xi yi ตัวนี้จะเป็นบวก1 xi บวก1พิกเซลถูกไหมตัวนี้คือ xi บวก1พิกเซลแต่ yi เหมือนเดิมเพราะ y ไม่ขยับถูกไหมในขณะที่ถ้าเราจะไปเลือก u ตรงนี้ x ก็คือ xi บวก1พิกเซล yi ก็เช่นเดียวกันก็บวก1พิกเซลเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุด u ทันไหมจุด u กับจุด d มีความแตกต่างกันแค่นี้เองก็คือจุด u ก็คือ xi บวก1พิกเซล yi บวก1พิกเซลแต่จุด d คือดาวก็คือ xi บวก1ขยับไปทางขวาแต่ y ไม่ขยับก็ y ก็จะเป็นเหมือนเดิมคือ yi นี่คือการเลือกจุด u คือการเลือก u ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพอเลือก u ปุ๊บค่าผลรวมมันจะเป็น du อะไรเงี้ยค่ะค่าความแตกต่างเดี๋ยวเราก็ du ไปบวกเอา du ไปบวกที่หลังอย่างเงี้ย du ถ้าเลือก u ก็เลือกบวก duถ้าเลือก d ก็เลือกบวก dd โดยที่ถ้าเลือก d เนี่ยก็คือขยับ x บวก1แต่ y เท่าเดิมแต่ถ้าเลือก u x บวก1 y บวก1แต่ทีเนี้ยเราจะต้องมารู้ว่าแล้ว du กับ dd คืออะไรเท่านั้นเองนะ du กับ dd หาได้ยังไงก็หาได้แบบนี้ก็คือจากสมการเส้นตรงเนาะ ax บวกby บวก c เนาะถ้าเราจำได้นะคะเท่ากับ0เนาะตัวนี้เป็น implicit equation นะหาอันนี้คือ f ใหญ่นะคะ f x y ถูกไหมเท่ากับ ax บวก by บวก c ทีนี้เนี่ยเราแทนค่า x y คือค่า m ค่าจุดกึ่งกลางเพราะเราต้องการหาผลลัพธ์หรือหาค่าฟังก์ชัน m ของจุดกึ่งกลาง x y จุดกึ่งกลางคืออะไรจุดกึ่งกลางคือ x บวก1 x บวก1เอาไปใส่ค่าในนี้แต่ y จะเป็น yi บวกเศษ1ส่วน2ก็ yi บวกเศษ1ส่วน2ใส่เข้าไปนี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้ fm เนี่ยซึ่งเป็นค่า d ขณะนั้นคือ a คูณด้วย xi บวก xi บวก1เนาะ xi บวก1ตัวนี้มาใส่ตรงนี้ yi บวก1ส่วน2ก็มาใส่เป็นค่า y ตรงนี้แล้วก็บวกด้วย4
เมื่อไรก็ตามถ้า d มันมากกว่า0เลือก d เลือก u ถ้า d น้อยกว่า0เลือก d โอเคมั้ยจะได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาบอกกันเลือก u เพราะว่า d มากกว่า0วิธีการหาก็คืออะไรหา d d ถ้าเราเลือก d นะคะก่อนหน้านี้เราเลือก d นะจุดต่อไปเราเลือก d เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย f x จะกลายเป็น f i บวก2แต่ y i ยังเหมือนเดิมคือ y i บวก1ส่วน2ได้ผลเดิมผลบวกของ d คือเหมือนตอนนี้แต่อันเก่าเนี่ยคือ x บวก1กับ y i ลบกับ i บวก1ส่วน2นะก็จะเป็นอันนี้เอาตัวนี้2 อันนี้ลบกันได้เป็นอันนี้จะเป็นผลต่างผลต่างของการเลือก d นะก็คือเอา d new ลบ d o ได้เป็น a เหลือแค่ a นะแต่ a เรารู้อยู่แล้วเป็น dy เพราะฉะนั้นเนี่ย d d ของครูก็คือ dy นั่นเองอาจจะตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปเปิดคลิปดูอีกทีนึงดูหลายๆรอบนะครับเพราะว่าฟังครั้งแรกไม่เข้าใจแน่นอนจากที่สอนมาคนที่ฟังครั้งแรกแล้วเข้าใจเลยนี่อัจฉริยะมากมีน้อยคนส่วนใหญ่จะต้องพูด3รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคลิปนี่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพวกคุณไปรีไวด์แล้วก็ฟังใหม่ได้แต่ปกติครูเวลาครูสอน CG รีไวด์ไม่ได้ไงรีไวด์ของครูคือต้องพูด3พูด3พูด3นะทำนองดีกันถ้าจะหา DU นะคะถ้าจะหา DU ก็ต้องหา DNewแทนค่าลงไปตัวนี้เนาะเนื่องจาก u อะค่ะมันขึ้นไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ m มันก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันก็จะกลายเป็น x ก็จะเกิด x + 2 y ก็จะเป็น y + 1 / 1 / 2 1 / 1 / 2ก็คือ3 / 2นั่นแหละก็คือ3 / 2ก็คืออันนี้โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะหา dd du ขอโทษที du ก็จะต้องเอาอะไรเอา d new มาลบ do เนาะมาลบด้วย DO นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอันนี้นะครูสรุปมาแล้วกันนะ DO นะนะซึ่ง DO D DO คือตัวนี้นะแล้ว D new D new ก็คือตัวนี้โอเคแต่เราสามารถเขียนอยู่ด้วยฟังก์ชันนี้นะ D new ไปเป็น DO เนี่ยมันต่างกันอยู่ A + B เพราะฉะนั้น A + B มันก็คือ DY ลบ DX DY ลบ DXโอเคอันนี้คือได้ du กับ dd มาแล้วนะซึ่งเราไปดูในสมการเราก็จะได้เป็น du ก็จะ dd ก็จะเป็น dy 2 dy du เป็น2คูณด้วย dy ลบ dx เอ๊ะแล้วมันมี2คูณด้วยล่ะเดี๋ยวให้ดูทำไมต้องมี2คูณด้วย2คูณมันเกิดกรณีที่ว่าครั้งแรกสุดเนี่ยเราเลือกจุดที่พอยต์เนี่ยคือจุด1 y 1m ก็คือ x บวก1 x 1บวกด้วย1พิกเซลกับ y 1บวกด้วยเศษ1ส่วน2พิกเซลคือครึ่งพิกเซลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย d ครั้งแรกเนี่ยก็คือ fm ตัวเนี้ยมันก็เกิดจากผลต่างของตัวใหม่กับตัว f x 1 y 1ซึ่ง f x 1 y 1ไม่ได้อยู่บนก็อยู่บนเส้นแหละแต่มัน f x 1 y 1ซึ่งผลต่างมันเป็น a บวกด้วย b ส่วน2 a บวกด้วย b ส่วน2ตัวนี้เอาไปลบกันนะมันต่างกันเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นใน f x y x 1 y 1เนี่ยมันเท่ากับ0เสมอเพราะอะไรเพราะเส้นตรงนี้มันเริ่มต้นที่จุด f x 1 y 1จุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นตรงนี้จะมีค่า f x y ของตัวมันเองเท่ากับ0เสมอถ้าอยู่บนถ้า f x y นะคะจุดสมมติจุดอยู่ตรงนี้เอาจุดตรงนี้มาแทนค่าใน x y ค่า f x y ตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกก็คือเป็นมากกว่า0แต่ถ้าจุดอยู่ใต้เส้น f x y จะมีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่า0โอเคไหมตรงนี้คือสิ่งที่เราเคยได้เรียนมาสมัยม.ปลายนะคะไปรีเฟรชดูนะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย f x 1 y 1มันดันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างมันก็ไม่เป็นทั้ง du หรือ dd เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็น d ใหม่ตัวแรกก็คือ d เท่ากับ d 1แต่ d 1เท่ากับอะไรผลต่างมันคือ a บวก b ส่วน2 a คืออะไร a คือ dy
นะคะแล้วก็ d คือ d ลบ dx แล้วก็ส่วนด้วย2คำตอบมันเลยกลายเป็น dy ลบ dx ส่วน2แต่เมื่อกี้ครูพูดไว้ว่าอะไรครูจะพยายามหลีกเลี่ยงการคูณหรือการหารเพราะการคูณหรือการหารมันทำให้เลขมันกลายเป็น floating point ถูกไหมถึงแม้ว่าจะเป็นอินทิเจอร์ก็ตามหาร2มันจะกลายเป็น float ทันทีมันกลายเป็นจำนวนทศนิยมเพราะฉะนั้นครูจะหลีกเลี่ยงมันก็คือครูก็เลยคูณทุกค่าด้วย2ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคูณ2ไปหมดเลยในนี้ก็จะกลายเป็น2 dy ลบด้วย dx เพราะฉะนั้น d 1ตัวแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 dy ลบ dxก็คือ d 1จะเป็น2 dy ลบ dx ส่วนถ้า di มันมากกว่า0ก็จะกลายเป็น di บวกด้วย2 dy บวกลบ dx แต่ถ้า di เนี่ยมันน้อยกว่า0ก็กลายเป็น2 di บวกด้วย2 dy คูณ2เข้าไปทั้งคู่เลยเลยทำให้เบสเซนแฮมลากอริทึมของเราเลยมี2คูณข้างหน้าทุกตัว d initialize จะเป็น2คูณด้วย dx dy ลบ dxdd ก็คือ2 dy du แต่เดิมที่มันเป็น dy ลบ dx ก็คูณ2เข้าไปด้วยการคูณ2เข้าไปเราต้องการเช็คแค่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถูกไหมจากตรงนี้ d น้อยกว่า0เช็คว่ามันเป็นลบหรือเปล่าถ้าเป็นลบเลือก d อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องการเช็คแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกทีนึงเบสซิงแฮมอัลกอริทึมจะมีการคำนวณเฉพาะอินทิเจอร์เท่านั้นจะมีการคำนวณเฉพาะอินทิเจอร์เท่านั้นเลยทำให้เราได้เป็นสมการเบสซิงแฮมวันนี้เพราะฉะนั้นกันบ้านนะคะกลับไปทำแลบวันนี้นะคะก็คือเรา implement ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะ m มันน้อยกว่า1เนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องไปใช้วิธียังไงก็ได้ในการที่หาเคสที่เหลือหาเคสที่เหลือนะคะครูแอบมีตัวช่วยอยู่แล้วนะครูแบบถ้าใครอ่านสมการอ่านแมทเทอเมติก้าได้นะคะนี่คือโปรแกรมที่ครูเขียนมานะอาจจะไปโชว์อาจจะไปดูเป็นตัวอย่างดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้โอเคนะและนี้ก็เป็นตัวอย่างของแต่ละอันมีหลายๆเคสมีเคส3เคส2เนาะเคส1อย่างเงี้ยมีตัวอย่างจะได้เอาไปเช็คด้วยว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะโอเคทุกคนนะคะที่อยู่ในแชทรูมตรงนี้นะคะพิมพ์เลข8มานะคะครูจะเช็คชื่อแล้วคุณลีฟถ้าคุณไม่มีอะไรสงสัยคุณก็ลีฟห้องไปได้เลยนะครูใช้วิธีเช็คอันนี้เดี๋ยวครูไปเอาลง Excel ได้จะได้ไม่ต้องขันชื่อโอ้ที่อย่างนี้ไวเลยนะโอเคถ้าใครมีคำถามนะคะอยู่ในห้องต่อก็ได้เดี๋ยวถ้าใครไม่มีคำถามก็ลีฟห้องไปได้เลย